คือกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นปีนี้เป็นปีที่27นั่นหมายความว่าที่ต่างถ้าบรรจุเข้ารับราชการอายุ23ตอนนี้มันอายุเท่าไหร่แล้ว50มันเป็นผู้อำนวยการสำนักมันเป็นอธิบดีมันเป็นรองอธิบดีกันแล้วนะฮะคือข้าราชการเนี่ยมันมี2ส่วนถ้ากระบวนการทุจริตเยอะสัดส่วนของข้าราชการที่เข้ารับราชการก็จะมีทุจริต 70% สุจริต 30% แต่สมมุติถ้ากระบวนการนี้มันใหญ่มากแบบทุกตำแหน่งทุจริตทั้งหมดเนี่ยนั่นหมายความว่าข้าราชการแต่ละปีแม่งมีแต่คนทุจริตเข้าไปหมดต่อให้สร้างเรือนจำเพิ่มเติมเนี่ยก็ไม่พอนะฮะเพราะว่าข้าราชการทุจริตพวกนี้พอมันเติบโตเป็นหัวหน้าส่วนราชการไปเป็นรองผู้ว่าไปเป็นผู้ตรวจไปเป็นอธิบดีสรุปสุดท้ายมันไปสมัครองค์กรอิสระต่อมันไปเป็นกรรมการปปช.เป็นกรรมการคตง.ผู้ว่าสตง.เป็นอธิบดีบางทีอาจจะเป็นอธิบดีดีเอสไอก็ได้ใครจะไปรู้ถูกป่ะถ้าอายุ50เนี่ยชุดนี้รุ่นนี้จากข้อมูลที่พี่เต้ได้มาเนี่ยแหล่งข่าวมีแหล่งข้อมูลนี้น่าเชื่อถือขนาดไหนข้อมูลของจริงของจริงเป็นหนึ่งในทีมหรือว่าเป็นราชการเป็นข้าราชการเป็นหนึ่งในทีมเป็นคนที่เคยเป็นมือปืนอาการเดินที่อยู่เนี่ยอยู่ในฝ่ายไหนคือขบวนการเนี้ยวิธีการอุดเพื่อไม่ให้เรื่องแดงคือเอาตังจ่ายพรรคการเมืองที่คุมกระทรวงที่เกี่ยวเรื่องเนี่ยท้องถิ่นโดยตรงคือผมเคยมาร้องเรียนกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อปี57 58 59ก็ยกเลิกการสอบทั้งหมดยกเลิกการสอบทั้งหมดนะจนอดีตผู้บังคับบัญชาสมัยก่อนเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยเข้ามาเจรจากับผมว่าอย่าร้องอีกเลยอย่าร้องอีกเลยในเอกสารที่ได้ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ไปมีรายชื่อทุกคนมีรายชื่อเนี่ย4-5คนเลยปัจจุบันยังทำอยู่ทำอยู่ปัจจุบันยังทำอยู่เวลาหาลูกค้าก็หาผ่านไปยังข้าราชการท้องถิ่นก็มีในหน้าคนละแสนน่ะในหน้าคนละแสนคืออย่างเช่นสอบบรรจุเข้าปวสอนุปริญญาเนี่ยราคากลางมัน500,000เขาไปบวกอีกแสนหนึ่งเป็น600,000แต่ถ้าสอบเข้ารับราชการแบบระดับปริญญาตรีเนี่ยระดับปริญญาตรีเนี่ยเขาคิด600,000ไปบวกอีกแสนหนึ่งเป็น700,000เป็นค่าในหน้าแต่ขบวนการนี้จะมีเอาเงินเนี่ยซื้อข้อสอบเอาเงินซื้อข้อสอบจากโรงพิมพ์นะครับเอาเงินซื้อคนออกข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพิมพ์มันไม่ใช่คือโรงพิมพ์ไหนมันก็ทุจริตได้ต่อให้เป็นโรงพิมพ์ขององค์การของการค้าของสกสคก็ตามเพราะว่าเจ้าหน้าที่มันก็คือได้เงินเดือน 4-50,000 มันจะข้อสอบทีให้5 ล้านมันก็ฉกมาให้แล้วถูกป่ะมันก็ซื้อจากโรงพิมพ์ได้แต่กระบวนการนี้เวลาสมมุติถ้าเราจะป้องกันไม่ให้ทุจริตเนี่ยเราต้องใช้กำลังคนเยอะต้องใช้กำลังคนเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นตัดสัญญาณแล้วก็กำลังคนในการคุมแถวทั้งหมดแต่เวลามันสอบทีนึงไงถ้ามันสอบทีนึงพันตำแหน่งคนสมัครหลายหมื่นนะแสดงว่าจะมีคนได้ทั้งหมด 6,200 คนถ้าขึ้นบัญชีไว้2ปีก็คือ 12,400 คนคูณไปคนละ 700,000 เท่าไหร่เนี่ยสัก 8,000 ล้านได้ป่ะประมาณ 8,000 ล้านต่อปีนะกระบวนการนี้ทำมาตั้งแต่ปี39จนถึงปัจจุบันทำตั้งแต่ไอ้หัวหน้าแก๊งเนี่ยอายุ30กว่าจนมันจะอายุจะ60อยู่แล้วมันยังอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่ามีนักการเงินคอยดูแลมันอยู่